ัสดีค่ะขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ห้องเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะซึ่งวันนี้คุณครูสุธีราก็ได้เตรียมหัวข้อการเรียนการสอนเรื่องการเลือกสวมใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมมาให้เพื่อนๆได้เรียนรู้กันค่ะโดยมีสาระสำคัญของการเรียนรู้ในวันนี้ก็เพื่อการเลือกใช้เสื้อผ้าโดยการชี้ให้เห็นว่านักเรียนควรเลือกใช้เลือกสวมใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับสภาพอากาศและโอกาสเพื่อให้ผู้สวมใส่มีร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วยด้วยโรคแพ้อากาศอีกทั้งยังมีความมั่นใจในการเข้าสังคมตลอดจนการส่งเสริมบุคลิกภาพและให้ผู้พบเห็นรู้สึกชื่นชมกับการแต่งกายที่เหมาะสมนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่ห้องเรียนนั้นเรามาดูกันก่อนดีกว่าค่ะว่าจุดประสงค์ของการเรียนการสอนในหัวข้อนี้นั้นมีอะไรกันบ้างซึ่งจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นั้นก็เพื่อให้เพื่อนๆสามารถสรุปความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้เสื้อผ้าลงในแผนภาพได้อย่างถูกต้องและเลือกใช้เสื้อผ้าได้เหมาะสมกับสภาพอากาศโอกาสและรูปร่างค่ะรวมไปถึงการตระหนักถึงประโยชน์ของการเลือกใช้เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับสภาพอากาศโอกาสและรูปร่างของตนเองค่ะและตอนนี้คุณครูสุธีราก็รอเพื่อนๆอยู่ในห้องเรียนและพร้อมที่จะทำการเรียนการสอนให้กับเพื่อนๆแล้วนะคะงั้นเราไปเข้าสู่ห้องเรียนวิชาการงานอาชีพในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3พร้อมๆกันเลยค่ะไปกันเลยนักเรียนทั้งหมดทางกรพารสวัสดีครับคุณครูกุ้งสุธีราเปี่ยมสุวรรณสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคน นะคะอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะใครทราบบ้างเรื่องอะไรคะเรียนเกี่ยวกับเสื้อผ้าทำไมเราต้องเรียนเกี่ยวกับเสื้อผ้าเพราะอะไรคะจะได้รู้ว่าเราต้องใส่เสื้อผ้าเพราะเราจะได้รู้ว่าเราต้องใส่เสื้อผ้าแบบไหนเสื้อผ้าเป็นปัจจัย4อย่างหนึ่งที่ใครใช้ตัวเราใช้หรือมนุษย์ใช้ในการดำรงชีวิตอะไรอีกคะมีอีกไหมเสื้อผ้าทำไมเราถึงต้องเรียนเกี่ยวกับเสื้อผ้าเพราะอะไรอีกนอกจากเพื่อนบอกว่าเราอะไรนะคะลูกเพราะว่าเราต้องสวมใส่ทุกวันใช่หรือไม่ใช่ใช่ค่ะเราต้องสวมใส่ทุกวันเป็นปัจจัย4อย่างหนึ่งที่มนุษย์ใช้ในการดำรงชีวิตเป็นสิ่งที่ปกปิดหรือปกป้องกันตัวเองใช้ให้เราเลือกใส่ให้เหมาะกับสถานที่และโอกาสเวลาอ้าวทีนี้เด็กๆดูบนกระดานครูกุ้งมีรูปภาพให้เด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างที่อยู่ในภาพนี้อะไรคะเอมวัยเด็กจะตัวเล็กวัยเด็กจะตัวเล็กอันนี้คือวัยควรที่จะใส่ชุดแบบไหนความแตกต่างของวัยใส่ให้สวมใส่ให้ถูกเหมาะสมกับวัยอะไรอีกคะจากที่สวมใส่ให้ถูกกาลเทศะสวมใส่ให้ถูกกาลเทศะเพราะฉะนั้นจากที่เด็กๆบอกครูกุ้งมาก็คือมีวัยอะไรบ้างมีวัยมีวัยแก่ด้วยวัยชรานะคะเพราะฉะนั้นทุกเพศทุกวัยเป็นไงคะมีการอะไรเหมือนกันสวมใส่เสื้อผ้าเหมือนกันหมดซึ่งในแต่ละวัยเป็นไงคะการใส่เสื้อผ้าเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันฉะนั้นเราก็สามารถที่จะแยกประเภทของการสวมใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับอะไรคะลูก
ให้เหมาะสมกับสถานที่วันนี้ครูกุ้งก็มีรูปภาพให้เด็กๆเล่นเกมดูซิว่าเด็กๆเนี่ยจะจัดกลุ่มประเภทถูกหรือไม่ถ้ามองตามภาพนี้เด็กๆมองว่ามีการจัดแบบไหนคะแบบไหนบ้างตามวัยของตัวเองแล้วอะไรอีกคะตามสถานที่เหมาะกับสถานที่แล้วก็อะไรอีกคะเวลาโอกาสอะไรอีกเพศทุกคนมีเพศเหมือนกันไหมเพราะฉะนั้นบนโลกนี้มีเพศอะไรกับเพศอะไรคะเพศหญิงกับเพศชายเอาอะไรอีกกับอะไรอีกเหมาะสมกับอะไรอีกฤดูกาลฤดูมีทั้งหมดกี่ฤดูมีฤดูอะไรบ้างคะฉะนั้นประเทศไทยของเราก็มีอยู่3ฤดูคือฤดูฝนฤดูร้อนแล้วก็ฤดูหนาวเพราะฉะนั้นเราควรจะเลือกการแต่งกายให้เหมาะสมกับสถานที่โอกาสเหมาะสมกับฤดูกาลถ้ายังเหมาะกับสถานที่มีอะไรบ้างคะเดี๋ยวครูกุ้งจะให้เด็กๆออกมาติดรูปภาพให้ครูกุ้งนะถ้าเหมาะสมกับสถานที่เหมาะสมกับอะไรอีกคะเหมาะสมกับเวลาเวลาเหมาะสมกับกับอะไรคะวัยและอายุของผู้สวมใส่แล้วก็เหมาะสมกับสภาพอากาศสภาพอากาศครูกุ้งมีรูปภาพเดี๋ยวจะให้เด็กๆขออาสาเด็กๆออกมาติดให้ครูกุ้งว่ารูปภาพเหล่านี้เหมาะกับสภาพอากาศหรือวัยของผู้สวมใส่หรือเหมาะกับสถานที่ใครจะออกมาติดให้คุณครูคะคุณครูขอตัวแทนโอ้โหทุกคนอยากจะออกมามีส่วนร่วมกับการเรียนมากเลยขอท็อฟฟี่ค่ะมาท็อฟฟี่บูมการแต่งกายที่หนูหยิบควรจะเหมาะอยู่ตรงไหนเหมาะสมกับสถานที่หรือวัยของผู้สวมใส่เรามาดูกันว่าจากที่เพื่อนติดรูปภาพนะคะจากภาพที่ครูกุ้งให้นะคะก็จะมีรูปภาพต่างๆซึ่งให้เด็กๆเนี่ยนำมาติดให้เหมาะกับคำที่ครูกุ้งเตรียมไว้ให้
นะคะก็อย่างเช่นมีเหมาะสมกับสถานที่มีอะไรบ้างที่เหมาะสมกับสถานที่มีอะไรบ้างคะมีชุดนักเรียนชุดนอนชุดไปเที่ยวชุดอะไรอีกชุดอยู่บ้านชุดกีฬาเพราะฉะนั้นในชุดต่างๆเหล่านี้เราจะต้องเลือกการแต่งกายให้เหมาะสมกับสถานที่เมื่อเราไปสถานที่นั้นๆเสื้อผ้าของเราเป็นไงคะมีเยอะแยะมากมายใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่เรามีเยอะแยะมากมายเราจะต้องเป็นไงคะเลือกใช้ให้ถูกให้เหมาะสมกับสถานที่ว่าเราจะไปสถานที่ตรงนี้หรือจะไปสถานที่นั้นๆเราก็ควรจะเลือกหยิบให้มันมาให้หยิบมาให้เหมาะสมกับสถานที่ที่เราจะไปอย่างเราจะไปโรงเรียนเราก็ต้องสวมอะไรคะชุดนักเรียนสวมชุดนักเรียนวันนี้คุณครูพาเด็กๆไปเล่นกีฬาเด็กๆก็ต้องสวมชุดกีฬาชุดกีฬาอย่างชุดกีฬาก็มีเป็นไงคะกีฬาก็มีเยอะแยะมากมายหลายประเภทอย่างเช่นกีฬาอะไรบ้างแชร์บอลฟุตบอลว่ายน้ำบาสเกตบอลวอลเลย์บอลแบดมินตันเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะไปเล่นกีฬาเราก็ต้องเลือกชุดกีฬาให้เป็นยังไงด้วยเหมาะสมให้เหมาะสมกับกีฬาของประเภทนั้นๆด้วยใช่ไหมคะนะคะนอกจากเหมาะสมกับสถานที่ชุดอยู่บ้านเมื่อเราอยู่ที่บ้านเราใส่ชุดอะไรคะชุดอยู่บ้านเพราะอะไรเราถึงต้องใส่ชุดอยู่บ้านเพื่อเพราะอะไรคะเพื่อความสะดวกสบายในการทำกิจกรรมต่างๆอยู่ที่บ้านของเราถึงเวลานอนใส่ชุดอะไรคะนอนชุดนอนชุดนอนเราก็ต้องสวมใส่ชุดแบบไหนชุดที่มันนอนแล้วสบายสบายผ้านุ่มๆหลับสบายสบายใช่ไหมคะไม่หลวมไม่หลวมมากจนเกินไปหรือว่าไม่คับจนเกินไปเพราะว่าจะทำให้เราเป็นไงหายใจสะดวกไหมไม่สะดวกไม่สะดวกนะคะเมื่อเราอยู่ไปสถานที่สำคัญก็อย่างเช่นไปสถานไปวัดไปงานโศกไปงานแต่งงานหรือพวกนี้เราก็แต่งกายให้เป็นไงคะให้สุภาพให้ดูเรียบร้อยถ้ามีคนมาชมเด็กๆว่าอุ๊ยวันนี้หนูแต่งตัวสวยจังเลยเด็กๆรู้สึกยังไงดีใจดีใจไหมคะรู้สึกดีใจหูแต่งตัวถูกกาลเทศะเหมาะสมจังเลยเด็กคนนี้เป็นไงคะน่ารักจังเลยภูมิใจไหมภูมิใจภูมิใจว่าแต่งตัวได้เหมาะสมกับสถานที่ที่เราจะไปนะคะนอกจากเหมาะสมกับผู้สวมใส่วัยเด็กวัยผู้ใหญ่สวมใส่เสื้อผ้าเหมือนกันไหมไม่ไม่เหมือนกันก็ต้องสวมใส่แบบไหนให้เหมาะเป็นไงคะให้เหมาะสมกับวัยของตนเองถ้าเป็นวัยผู้ใหญ่หรือวัยชรามาสวมใส่เสื้อผ้าที่มีสีสันได้ไหมไม่ได้ไม่ได้สีฉูดฉาดก็ไม่เหมาะกับวัยของตัวเองวัยผู้ใหญ่ก็ต้องแต่งกายแบบไหนคะเรียบร้อยแบบสุภาพเรียบร้อยสีไม่ฉูดฉาดมากจนเกินไปแต่ถ้าวัยเด็กล่ะเหมือนอย่างเด็กๆเลยต้องแต่งกายแบบไหนฉูดฉาดมันเบะปากผู้กันบอกว่าสีฉูดฉาดมากใส่สีสดใสที่มีสีสันสดใสให้เหมาะกับวัยของเราเองนะคะเหมือนจากที่ภาพที่ครูพุ่งนำมาให้เด็กๆดูนะคะแล้วก็เหมาะกับสภาพอากาศก็มีอากาศร้อนฝนแล้วก็หนาวเราก็ต้องเลือกใส่ให้เหมาะสมกับสภาพอากาศด้วยถ้าอากาศหนาวเราควรสวมเสื้อผ้าแบบไหนคะแบบไหนคะลูกแบบปกปิดร่างกายเป็นไงเสื้อผ้าที่หนาหนาก็อย่างเช่นเสื้อแขนยาวหรือเสื้อผ้าที่มีความหนาขึ้นหนามากเพราะอะไรคะถึงต้องใส่หนาหนาเพราะอะไรคะจะให้เราเพราะว่าเพื่อจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยอบอุ่นนะคะไม่เจ็บป่วยนะคะแล้วก็หน้าฝนต้องใส่เสื้อผ้าแบบไหนชุดกันฝนต้องใส่ชุดกันฝนหรือเสื้อผ้าที่มันหนาหนาแต่ว่าจะไม่ค่อยหนาเท่ากับหน้าหนาวเพราะว่าเวลาเราโดนฝนเป็นไงคะเสื้อของเรามันเป็นไงถ้าเราไม่ได้ใส่ชุดกันฝนเราไม่มีร่มอย่างนี้เป็นไงเสื้อของเรามันก็จะเปียกเปียกมันเปียกยังไงเปียกช้าหรือเปียกเร็วถ้าผ้าหนาหนาเปียกช้ามันก็จะเปียกช้าช้าแต่ถ้าผ้าที่เราใส่ผ้าบางๆโดนฝนปั๊บหนึ่งแล้วปุ๊บเป็นไงเลยเปียกเปียกเลยแล้วก็เป็นไรแล้วเป็นหวัดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ใส่ผ้าที่มันค่อนข้างหนาขึ้นมาอีกนิดนึงส่วนหน้าร้อนหน้าร้อนหน้าร้อนควรสวมใส่แบบไหนเสื้อผ้าบางเสื้อผ้าที่บางอย่างเช่นเสื้อกล้าม
สื้อกล้ามที่เด็กๆชอบใส่เวลาเราอยู่หน้าร้อนแล้วก็ใส่หรือเสื้อผ้าที่มันบางสามารถระบายอากาศได้ดีก็อย่างเช่นผ้าอะไรคะอย่างเช่นผ้าฝ้ายผ้าป่านพวกนี้มันจะเป็นผ้าที่สามารถระบายความร้อนได้ดีทำให้เราไม่ร้อนทีนี้ไหนใครเอาเสื้อผ้ามายกมือขึ้นโอ้โหนำมากันเยอะเลยครูกุ้งจะให้เด็กๆเนี่ยขอตัวแทนออกมาหน้าชั้นเรียนว่าเด็กๆนำชุดของเด็กๆมาชุดของเด็กๆเนี่ยเหมาะที่จะไปกับสถานที่ไหนเตรียมชุดของตัวเองขึ้นมาเลยโอ้โหไหนครูกุ้งขอตัวแทนไหนลีนาไมซันโมโหเอาเรนหยิบชุดของตัวเองมาเลยค่ะไหนดูซิมานำเสนอเพื่อนให้ครูกุ้งดูหน่อยเด็กดูนะคะเพื่อนของเราเนี่ยเด็กเก่งมากเลยนะคะนำชุดที่ตัวเองกั้นก็คือชุดโปรดของฉันเองของตัวเราเองที่เด็กๆเลือกชุดนี้มาเพราะอะไรแล้วชุดที่เด็กๆนำมาเนี่ยมันสามารถสวมใส่ไปที่ไหนได้บ้างเหมาะสมกับโอกาสไหนดูครูกุ้งขอดูของมายซันอันนี้คือชุดของมายซันอันนี้อันนี้ดูอันนี้คือชุดของมายซันชุดนี้เหมาะสวมใส่ในโอกาสไหนคะเหมาะสวมใส่ในโอกาสไปเที่ยวเพราะอะไรคะเพราะมันเป็นชุดที่ใส่สบายแล้วก็ใส่สบายแล้วก็ถูกกาลเทศะเพราะว่าเป็นชุดที่สวมใส่สบายแล้วก็ถูกกาลเทศะสีสันเป็นไงคะสีสันสดใสเหมาะในวัยของตัวเองดูของรีนากระโปรงนะคะอันนี้เหมาะใส่ไปในโอกาสไหนคะเหมาะสำหรับใส่ไปในงานเลี้ยงต่างๆใช่ไหมคะเป็นชุดที่ใครซื้อให้คะคุณแม่คุณแม่เป็นคนซื้อให้เหมาะใส่ไปในงานเลี้ยงนะคะของเรนดูของเรนชุดของเรนเหมาะใส่ไปในงานไหนคะโอกาสไหนคะลูกใส่สำหรับไปเที่ยวเพราะอะไรคะถึงเลือกชุดนี้เพราะว่าใส่สบายดูชุดของโมเป็นชุดที่ใส่ในโอกาสไหนคะใส่ตอนอยู่บ้านแล้วก็บางทีก็ใส่ไปเที่ยวได้ใส่ตอนอยู่บ้านแล้วก็ใส่ไปเที่ยวได้เห็นไหมคะจากชุดของเพื่อนเนี่ยที่เอามานะคะสามารถใส่ไปในงานต่างๆก็ได้ใช่ไหมคะแล้วเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนให้เป็นชุดใหม่ของเราได้ไหมได้ไหมคะได้นะคะเราก็สามารถเปลี่ยนให้เป็นชุดใหม่เป็นชุดโปรดชุดใหม่ของเราก็ได้อีกนะคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะคะนอกจาก
เราสวมใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับวัยให้เหมาะสมกับสถานที่เหมาะสมกับสภาพอากาศแล้วเรายังจะต้องเลือกการสวมใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับอะไรอีกอย่างนึงคะให้เหมาะสมกับอะไรคะเหมาะสมกับอะไรเหมาะสมกับเหมาะสมกับสภาพอากาศไปแล้วเหมาะสถานที่ไปแล้วผู้สวมใส่ไปแล้วก็วัยไปแล้วนะเหมาะสมกับอะไรคะเหมาะสมกับรูปร่างลักษณะเพราะฉะนั้นทุกคนมีรูปร่างเหมือนกันไหมมีไหมคะทุกคนมีรูปร่างเหมือนกันไหมคะลูกไม่เหมือนกันซิดนีย์เชิญหน้าห้องภูวิทย์เชิญหน้าห้องค่ะอีคลาสผู้กันทีนี้เด็กๆสังเกตดูเพื่อนของเราทั้ง4คนเป็นไงคะมีรูปร่างเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันมีทั้งรูปร่างแบบไหนบ้างสูงอ้วนขาวดำหรือผิวคล้ำแล้วก็ผอมเพราะฉะนั้นถามว่าเพื่อน4คนนี้ใส่เสื้อผ้าเหมือนกันไหมคะเหมือนกันไหมคะลูกใส่เสื้อผ้าเหมือนกันไหมเขาใส่เสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าเหมือนกันแต่เป็นไงคะใส่คนละไซส์ใส่คนละแบบอีกอย่างเช่นถ้าอย่างของซิดนีย์รูปร่างซิดนีย์เป็นไงคะอ้วนซิดนีย์สามารถที่ทำให้ตัวเองดูผอมได้ไหมได้ต้องทำอย่างไรใส่เสื้อผ้าที่มีดอกใส่เสื้อผ้าที่มีดอกเล็กๆดอกลายดอกใส่เสื้อผ้าที่มีลายดอกขนาดเล็กใส่เสื้อผ้าที่มีลายดอกขนาดเล็กแบบไหนอีกถ้าอย่างอีคลาสรูปร่างเป็นไงคะรูปร่างเตี้ยผอมเหมือนกับผู้กันแต่ผู้กันเป็นไงคะผิวเป็นไงลูกผู้กันเขาจะผิวคล้ำฉะนั้นเพื่อนๆ เนี่ยเขาสามารถที่จะเลือกสวมใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับรูปร่างลักษณะของตัวเองกลับเข้าที่ได้เดี๋ยวนี้ครูมีเกมแต่งชุดตุ๊กตานะคะครูกุ้งก็จะมีรูปแบบชุดต่าง
ดี๋ยวจะให้เด็กๆออกมาหยิบชุดเสื้อผ้าเพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านี้มีทั้งคนรูปร่างเตี้ยคนรูปร่างสูงคนผอมคนอ้วนคนผิวคล้ำแล้วก็คนผิวขาวเราจะต้องเลือกอะไรคะเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับรูปร่างลักษณะของเราว่าเราควรจะใส่เสื้อผ้าแบบไหนเราอ้วนเราควรใส่แบบไหนเราผอมเราควรจะใส่แบบไหนพร้อมยังคะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆจากการเรียนการสอนที่คุณครูสุธีรานำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้เชื่อได้เลยค่ะว่าเพื่อนๆคงจะได้รับรู้และสามารถเลือกสวมใส่เสื้อผ้ากันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับอากาศโอกาสและรูปร่างกันมากขึ้นอย่างแน่นอนเลยนะคะแต่ช่วงเวลาแห่งการเรียนการสอนยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะเพราะคุณครูสุธีรายังได้เตรียมกิจกรรมที่น่าสนใจไว้ให้เพื่อนๆได้ร่วมสนุกอีกด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆอยากที่จะร่วมทำกิจกรรมแล้วก็เรากลับไปสู่ห้องเรียนวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3กับคุณครูสุธีราพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยใครอยากจะออกมาหยิบโอ้โหเปรมเด็กๆสังเกตดูเลยว่าคนอ้วนควรใส่แบบไหนคนรูปร่างเตี้ยดูจากของตัวเองหยิบมาเลยแล้วไปแปะเลยอยู่3ตัวนี้เด็กๆคิดว่าเหมาะกับคนรูปร่างแบบไหนคะอันนี้แบบแบบไหนคะถ้าแบบนี้ล่ะคนคนอ้วนหรือคนผิวขาวก็ได้ใส่ได้ทั้ง2
สีคนผิวอ้วนก็ใส่สีเข้มคนผิวขาวใส่ได้ไหมคะได้คนผิวขาวก็ใส่ได้ใช่ไม่ว่าแล้วถ้าแบบนี้ล่ะลายดอกคนหอมแล้วถ้าแบบนี้นะคะลายนี่เขาเรียกว่าลายอะไรลายขวางลายขวาลายขวางหรือลายทางอันนี้เหมาะสำหรับคนอะไรคะคนผอมก็ใส่ได้คนอะไรใส่ได้อีกคนถ้าคนเตี้ยใส่แบบนี้ได้ไหมคะเพราะอะไรยิ่งจะทำให้ดูเตี้ยลงไปอีกนะคะก็ใส่ได้เฉพาะคนสูงแล้วก็คนผอมก็ใส่ได้เหมาะกับคนสูงก็ได้นะคะคนผอมก็ได้เหมือนกันอีกนะคะอันนี้คือการเลือกสวมใส่เสื้อผ้าให้เป็นไงคะให้เหมาะสมกับรูปร่างลักษณะของตัวเรานะคะเพราะฉะนั้นในการเลือกสวมใส่เสื้อผ้าเราต้องเป็นไงคะการเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับอะไรคะเหมาะสมกับอะไรบ้างเหมาะสมกับสถานที่เหมาะสมกับวัยและอายุของผู้สวมใส่แล้วก็เหมาะสมกับสภาพอากาศหรือฤดูกาลหรือเหมาะสมกับรูปร่างลักษณะมีอะไรบ้างมีคนรูปร่างเตี้ยสูงผอมคนรูปร่างเตี้ยควรจะใส่เสื้อผ้าแบบไหนคะต้องเป็นลายทางแล้วก็เป็นลายดอกขนาดเป็นไงคะต้องดอกใหญ่เพราะอะไรเพราะจะทำให้เขาดูตัวเป็นไงขึ้นสูงขึ้นถ้าคนเตี้ยมาใส่ลายขวางได้ไหมมาใส่ลายขวางได้ไหมไม่ได้ได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้เพราะจะทำให้เขาเป็นไงลงไปเตี้ยลงไปคนรูปร่างสูงควรสวมใส่เสื้อผ้าลายขวางเพราะอะไรคะหรือลายขวางที่เป็นมีรูปลายดอกมีรูปพวกดอกไม้หรือลายเล็กๆก็ได้นะคะเพราะอะไรเขาถึงต้องใส่ลายขวางเพราะอะไรคะเพราะอะไรเพราะจะอำพรางเนี่ยให้เขาดูเป็นไงขึ้นดูเตี้ยลงถ้าใส่ลายทางลงมาล่ะเป็นไงถ้าเขามาใส่ลายทางคนอ้วนมาใส่ลายทางเป็นไงคะคนสูงมาใส่ลายทางก็ยิ่งจะทำให้เขาดูเป็นไงขึ้นสูงขึ้นไปอีกนะคะถ้าคนผอมเป็นไงคนผอมควรสวมใส่เสื้อผ้าแบบไหนใส่เสื้อผ้าที่หลวมเกินไปไหมต้องใส่เสื้อผ้าที่ไม่หลวมเกินไปใส่เสื้อผ้าที่พอดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคนผอมก็ใส่เสื้อผ้าได้หลายรูปแบบเลยใส่ได้ทั้งสีเข้มแล้วก็สีอ่อนพวกนี้นะคะคนผอมใส่ได้หมดเลยมาดูคนอ้วนคนรูปร่างอ้วนลำบากเลยคนรูปร่างอ้วนเพราะฉะนั้นทำอย่างไรเวลาเขาสวมใส่เสื้อผ้าเนี่ยทำอย่างไรจะทำให้คนอ้วนนี่ดูผอมลงนะคะโดยที่ว่าจะไม่ใส่แล้วจะไม่ทำให้เขาดูเป็นไงขึ้นตัวอ้วนขึ้นก็อย่างเช่นต้องสวมใส่เสื้อผ้าสีต้องใส่พวกเสื้อผ้าที่มีสีเข้มอย่างสีแดงสีน้ำเงินสีม่วงพวกนี้นะคะหรือเสื้อผ้าที่เป็นลายอะไรคะลายทางลงมานะคะเพราะว่าพวกนี้เสื้อเข้มกับพวกเสื้อผ้าที่เป็นลายทางหรือที่เป็นลายดอกเล็กๆก็เป็นไงคะเมื่อคนอ้วนเขาสวมใส่แล้วเป็นไงก็จะทำให้เขาเป็นไงลงดูผอมลงไม่ใช่ว่าผอมไปเลยไม่ใช่นะคะดูแค่ว่าอำพรางมองเลยว่าคนนี้แต่งตัวแล้วดูผอมลงนะคะใส่เสื้อผ้าได้เหมาะสมกับรูปร่างของตัวเองคนผิวคล้ำควรสวมใส่เสื้อผ้าแบบไหนคะ
ควรสวมใส่เสื้อผ้าที่มีสีอ่อนๆก็อย่างเช่นสีอะไรบ้างสีเหลืองสีม่วงอ่อนสีชมพูหรือสีสีส้มอ่อนหรือสีน้ำตาลอ่อนพวกนี้นะคะเหมาะสำหรับคนผิวคล้ำเพราะเมื่อเขาใส่เข้าไปแล้วเป็นไงคะทำให้ผิวเขาดูเป็นไงขึ้นผิวเป็นไงขึ้นทำให้ผิวเขาดูสว่างขึ้นแต่ถ้าเขาใส่เสื้อผ้าที่เป็นสีคล้ำน่ะเป็นไงก็จะทำให้เขาดูคล้ำลงหรือดำลงไปนะคะอ้าวมาดูคนผิวขาวคนผิวขาวคนผิวขาวเป็นไงคะได้เปรียบไหมได้เปรียบเลยใส่เสื้อผ้าได้หมดทุกสีเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นสีเข้มหรือสีอ่อนคนผิวขาวเนี่ยสวมใส่ได้หมดนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นหลักวิธีในการเลือกสวมใส่เสื้อผ้าให้เป็นไงคะเหมาะสมให้เหมาะสมกับรูปร่างลักษณะของตนเองนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆสามารถนำความรู้นี้ไปการเลือกสวมใส่เสื้อผ้าไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ไหมได้อย่างไรได้อย่างไรคะได้อย่างไรคะเราเอาวิธีการเลือกสวมใส่เสื้อผ้าไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ไหมได้อย่างไรเอพิลได้เพราะว่าเราก็ได้สวมใส่เสื้อผ้าทุกวันมีอีกไหมคะเนมได้เพราะว่าเวลาเราไปไหนเราต้องดูเสื้อผ้าที่มันถูกรูปร่างได้เพราะว่าเวลาเราไปไหนมาไหนเราก็เลือกสวมใส่เสื้อผ้าที่ให้มันเหมาะกับรูปร่างของเราได้รู้ว่าอะไรนะลูกพูดดังๆได้รู้ผิวของเราใช่ไหมว่าเรามีผิวสีแบบไหนเราได้รู้ว่าเราควรจะเลือกสวมใส่เสื้อผ้าแบบไหนเวลาถ้าเราจะไปไหนใช่ไหมคะมีอีกไหมคะมีอีกไหมคะลูกเพราะฉะนั้นการเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับสถานที่สภาพอากาศรูปร่างลักษณะนะคะจะทำให้ผู้สวมใส่เป็นยังไงคะทำให้ผู้สวมใส่เป็นยังไงทำให้ผู้สวมใส่เป็นอย่างไรมีความมั่นใจผู้สวมใส่มีเราใส่เหมาะกับสภาพอากาศผู้สวมใส่ก็สุขภาพร่างกายเป็นอย่างไรแข็งแรงปลอดภัยไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ไปกับสถานที่เป็นไงคะถูกกาลเทศะเราสวมใส่ผู้คนพบเห็นก็เป็นไงชื่นชมเรานะคะแล้วก็ใส่ให้เหมาะกับผิวเป็นไงคะเวลาเราไปงานต่างๆใช่ไหมคะเพื่อเป็นการเสื้อผ้าเนี่ยเมื่อเราสวมใส่เข้าไปเนี่ยที่สำคัญเลยก็เป็นการส่งเสริมบุคลิกภาพนะคะแล้วก็ให้เหมาะกับผู้ที่พบเห็นเรามีความมั่นใจเรามีความกล้าเมื่อเราแต่งกายที่เป็นไงคะถูกกาลเทศะให้เหมาะสมกับสภาพโอกาสสถานที่หรือรูปร่างลักษณะวันนี้ครูกุ้งก็มีใบงานให้เด็กๆ เดี๋ยวครูกุ้งจะแจกให้เด็กๆคนละหนึ่งนะคะให้เด็กๆตัดรูปภาพแล้วเอามาติดลงในช่องอันนี้นะคะคนรูปร่างที่มีรูปร่างแบบไหนเด็กๆหยิบกรรไกรกับกาวขึ้นมาเลยค่ะWe'll be right back.
ไปได้แล้วเด็กๆตัดเลยค่ะลูกแล้วก็เอามาแปะแล้วเด็กๆลองดูซิว่าคนอ้วนคนรูปร่างลักษณะต่างๆเนี่ยควรจะสวมใส่เสื้อผ้าแบบไหนเด็กๆเขียนลงไปเลยแล้วข้างล่างตัวฉันนั้นมีรูปร่างแบบไหนเด็กๆควรจะเลือกสวมใส่เสื้อผ้าแบบไหนให้เหมาะกับตัวเองนะคะเราต้องใช้อย่างระมัดระวังนะคะต้องให้โดนนิ้วเจ็บต้องลุกเด็กต้องฝึกกล้ามเนื้อมือด้วยเวลาเด็กๆตัดนะคะตามรูปเด็กๆต้องกล้ามเนื้อมือเด็กๆต้องบังคับกล้ามเนื้อมือให้ได้เวลาเด็กๆใช้กรรไกรวันนี้เราก็ได้เรียนเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับเรียนเกี่ยวกับเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเราควรสวมใส่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายให้เป็นยังไงคะเหมาะสมให้เหมาะสมกับสถานที่ฤดูเวลาโอกาสอะไรอีกคะแล้วก็อะไรคะแล้วก็รูปร่างลักษณะของตัวเราเพราะฉะนั้นเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของเสื้อผ้าแล้วเราสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราก็ได้ในเรื่องของการแต่งกายนะคะนั้นเดี๋ยววันนี้เอาไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวไว้เจอกันสัปดาห์หน้าหัวหน้าค่ะพา
านไปแป๊บเดียวก็หมดเวลาสำหรับการเรียนการสอนในชั่วโมงนี้แล้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะนำความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอนในวันนี้ไปประยุกต์และปรับใช้สำหรับการเลือกสวมใส่เสื้อผ้าให้ถูกต้องและเหมาะสมกันในทุกโอกาสและกาลเทศะกันนะคะทั้งนี้ก็เพื่อสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดีของเพื่อนๆนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วผมต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะแล้วค่อยกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงเรียนครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ